สวัสดีครับผมคชานนทนันนะครับก่อนไปฟังคลิปเต็มๆครับอย่าลืมกด Subscribe ห้องข่าวบันเทิงนะครับช่วงนี้แขกรับเชิญของเรามาแล้วหน้าใสจริงๆอิ่มบุญไปแล้วมาอิ่มใจกันต่อดีกว่าอิ่มใจนะคะวันนี้น้องร้องหน้าใสมาอยู่กับเราน้องคชานนทนันค่ะวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเพลงใหม่ด้วยเพลงนี้ไม่ธรรมดานะบอกว่าแต่งเนื้อเองดีไซน์เปียโนเองครบทุกอย่างเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยดีไหมคะชื่อเพลงพลูโตแสนไกลฉันยังคงมีคำถามอยู่เรื่อยไปอยากรู้ดวงดาวที่รายล้อมรอบตัวเธอรู้สึกดีแค่ไหนความอบอุ่นเป็นเช่นไรเวลายังคงหมุนไปมีแต่ความหนาวก็กินหัวใจคงพร่ำเพ้อให้ฉันได้อยู่ตรงนั้นความเป็นจริงแล้วก็พอรู้ดีที่ฉันยืนฉันอยู่แสนไกลไม่มีทางแล้วที่จะขอโจมมาพบกันเป็นได้แค่ฝันที่ครับกับเพลงพูโตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่เป็นคนแต่งเพลงเองเขียนเองครับเพลงนี้ครับเขียนเองทำไมถึงเอาความรักความรู้สึกมาเปรียบเทียบกับพลูโตล่ะเรื่องมันเกิดจากว่าอยากลองเขียนเพลงที่เป็นเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังดูครับแล้วก็จะหาเรื่องจากไหนดีแล้วก็ไปพลิกไดอารี่ของตัวเองดูครับแล้วก็จำได้ว่าเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับดาวพลูโตไว้เคยรักไม่สมหวังใช่ไหมมันก็เคยครับคนก็เคยครับบ่อยไหมอะไรนะครับบ่อยไหมจำไม่ได้แล้วพี่มันนานมากถูกเอาเป็นว่าไปเจอเหรอ ไปเจอคำว่าพลูโตในไดอารี่ในไดอารี่ของตัวเองครับผมก็เคยเขียนไว้อยู่ช่วงนึงว่าแบบถ้าคนคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์แบบดาวพลูโตมันคงจะแบบรู้สึกแบบน่าน้อยใจเนาะเพราะแบบมีตัวตนก็เหมือนไม่มีอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโดนตัดออกจากการเป็นดาวบริวารหรืออะไรแบบนี้ครับโอ้เข้าใจเทียบเลยเอามาเปรียบเทียบดูไปถ่าย MV ถึงประเทศญี่ปุ่นนะเขาบอกว่ามีสื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจมากเลยมีสัมภาษณ์ด้วยอะไรด้วยนะใช่ครับจาก NHK ครับตอนนั้นเอาสื่อหลักเลยนะคะ NHK ใช่ครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้วันนั้นเลยครับว่าเขาจะมาสัมภาษณ์ตื่นเต้นครั้งแรกตามผลงานดีกว่าเนาะครับผมก็ขอฝากเพลงพลูโตไว้ด้วยนะครับนี่เลยอย่างภาพตะกี้เลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับตอนนี้ก็มี MV ออกมาให้ชมแล้วครับทาง YouTube ครับที่channel ของ JMM Grammy Official ครับผมก็แล้วก็มีอัลบั้มคชานาเธอด้วยครับค่ะแล้วก็ทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียมี Instagram มี Twitter มี Facebook Fanpage ครับผมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับคือคชานนทนันครับ KACHANONTANUN ครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณคชานนทนันที่มาอยู่กับเราด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับ